again word fun อันนี้ได้สังเกตเอ๊ะทำไมคุณครูเป็นคำเหล่านี้ล่ะทำไมเอาสองคำนี้เป็น place เป็นวลีไม่ได้เป็นประโยคเป็นกลุ่มคำไม่ได้รู้ว่าโอ้คำที่เราเรียนทุกอย่างมันเกิดความสนุกสนานทั้งนั้นเลยไม่สนุกกับคำอาจจะเป็น verb แล้วผสมกันเป็นอะไรลูกเป็นประโยค sentences นั่นเองนะคะพบกันในวันอะไรคะ What is the day today Thursday the second June 2011 againOkay, everybody you delight ขณะนี้ไม่มีการเขียนลูกคุณครูยังไม่ได้เขียนอะไรเลย You delight You are the question and answer the question and talk together with me and answer with me ตอบคำถามของคุณครูสนทนากับเพื่อนๆคุณครูสนทนาอะไรวันทุกอย่างใช่ไหมถ้าทักษะในการฟังนั่นเลยต้องฟัง When I ask the question เวลาคุณครูถามคำถาม You can answer the question too เล็กๆก็สามารถตอบคำถามครูได้เพราะว่าขณะครูถามคำถามนี่บางคนก็เปิด Open your book เปิดหนังสือเพราะฉะนั้นไม่ได้แล้วถ้าคุณครูถามคำถามนั่นก็ทำไมคะ Listen to me ต้องฟังมาที่คุณครูถ้าครูบอกว่า You can write You write เล็กๆก็ทำไมคะเขียน You answer the question เล็กๆก็ตอบคำถามนะคะเพราะต้องทำให้ถูกต้องใช่ไหมนี่คือทักษะในการฟังด้วยนะคะอ่ะโอเค Kissing with your friend again เดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเป็นการฝึกภาษาอีกครั้งหนึ่งด้วยเวลา When you sing this song you remember about these sentences you can use these sentences about in kissing นั่นเลยสามารถเอาคำศัพท์เหล่านี้ประโยคเหล่านี้ไปใช้ในการสนทนาได้ไปใช้ในการตอบคำถามได้นะคะอ่ะโอเคอ่ะ everybody let's read เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะบางคนบอกว่าลืมไปแล้วอ่านอย่างไรออกเสียงเต็มที่เลย loud please ดังกว่านี้นะคะ hey hi hi hello how are youเป็นประโยคถามว่า how are you คือประโยคถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ hey how are you หรือ hi how are you หรือ hello how are you เวลาเขาตอบ very well thanks สบายดีขอบคุณเอาคำตอบสั้นๆนะวันนี้คุณก็ออกคำตอบสั้นๆ very well thanks ใช่ไหมหรือนั่นแหละใช้กันว่า thank youแต่วันนี้คุณครูใช้ตัวย่อคำว่า thanks นะคะ and how's about you and how's about you ครูใช้ตัวย่อและ apostrophe the s ก็ย่อมาจากคำว่า how is ใช่ไหมคะ how's ย่อมาจากคำว่า how is apostrophe the s เพราะฉะนั้นเราออกเสียงนั่นเองไม่ออกเสียง how is ออกเสียงว่า howsHow's about you? สังเกตครูออกเสียงนักเรียนดูตรงนี้ออกเสียง SA ตัวนี้มา ringing กันสะสะหรือเรียกออกเป็น How's about you ใช่ไหมคะออกเสียงเป็น How's about you ก็ถามว่า How are you and you และคุณละเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกันฉันตอบว่า I'm just fineI'm just fine ฉันก็สบายดี Thanks so much Thanks so much ขอบคุณมากๆเลย Thanks so much Thank you very much ความหมายเดียวกันนะคะ I'm so glad to meet you I'm so glad to meet you ฉันดีใจมากดีใจเหลือเกินที่ได้พบคุณอย่างเช่นครูก็บอก I'm so glad to meet youTo meet my students, คุณครูก็ดีใจได้พบกับนักเรียนของคุณครู And we are happy to be friends. And we are happy to be friends. และพวกเราก็มีความสุขที่ได้เป็นอะไรกันคะ Friends. เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฝึกลูก
ฝึกในการอ่านออกเสียงและรู้ความหมายด้วยนะคะอ่ะโอเค next อ่ะเรามาดูต่อนะ next we enjoy in learning we enjoy in learning อ่ะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าครูสอน present continuous tense อยู่ในรูปของ verb เติม ing แต่นักเรียนมาดูตรงนี้ learning ก็เป็น verb เติม ing แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามทำที่เป็น noun verb เติม ing ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น noun l e a r n learn หมายถึงเรียน learning หมายถึงการเรียนถ้ามีการอยู่นำหน้าเป็นคำนามไหมลูกเป็นไหมคะเป็นนะคะการเรียนWe enjoy in learning หมายถึงพวกเราสนุกสนานในการเรียน working repeat ask me working working and praying and praying working ทำไมอะการอะไรการทำงาน and praying praying คือการเล่นนั่นเองเห็นไหมคะ verb เติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามแล้วWe are funny. We are funny. And enjoyable. And enjoyable. นะคะพวกเรารู้สึกสุขสนานแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็มีความเพลิดเพลินหวังว่าทุกคนต้องเป็นเช่นนี้นะคะ We are funny and enjoyable. เพลิดเพลินที่ตัวของนักเรียนเองถ้านักเรียนทำตัวเสื่องซึมนักเรียนก็จะไม่เพลิดเพลินเพราะนั้น enjoyable มีความสุขสนานเพลิดเพลินด้วยตัวของตนเองนะคะ we are having a lot of fun we are having a lot of fun พวกเรากำลังมีความสุขสนานมากใช้คำว่า a lot of คือมากเลยใช่ไหมคะ so we like to speak English so we like to speak English ดังนั้นพวกเราควรจะชอบอะไรลูกชอบในการพูดภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากท่านเรียนตั้งใจแล้วก็เกิดความรักและสุขสนานในการเรียนนะเวลาเรียนกับครูไม่ต้องก้มหน้าลูกเงยหน้ามองคุณครูตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกันอีกครั้งหนึ่งเฮ้ hi hi hello how are you very well thanks and how's about you I'm just fine thanks so muchI'm so glad to meet you and we are happy to be friends ง่ายๆโอเค it easy everybody sit down by straight นั่งตัวตรงเราต้องตัวเราเสียงเต็มที่เลยทุกคนอ้าปากนะคะโอเคอ่ะ next students of Wangkai Kongwon School and in the other classroom let's sing together again 1 2 3เวลาทักทายเฮ hey. อันนี้คำว่าเฮ hey, นี่คือดีใจที่ชอบเพื่อนใช่ไหมลูกเฮ hey, ใช่ป่าวเฮ hey. ไม่ใช่เฮ hey. อย่างนี้ไม่ใช่นะ again เฮ hey. hi hi hello how are you very well thanks and how's about you I'm just fine thanks so muchI'm so glad to meet you and we are happy to be friends very good again อีกครั้งหนึ่ง 1 2 3 hi hello how are you very well thanks and how's about you I'm just fine thanks so muchI'm so glad to meet you and we are happy to be friends We enjoy in learning working and praying ตรงนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้again We enjoy in learning working and praying We are funnyWe are having a lot of fun So we like to speak English We enjoy learning Working and praying We are funny and enjoyable
fun. So we like to speak English. Okay. Is it easy or difficult? Easy or difficult? Easy? Oh, ครูถามว่า is it easy or difficult? มันง่ายหรือมันยากถ้าตอบว่าง่ายตอบ easy ถ้ายากตอบ difficult it is easy มันง่ายมันไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทบทวนกันบ่อยๆครั้งอ่ะทีนี้เรามา lesson review กันก็คือการทบทวนบทเรียนกันนิดหน่อย